หากมีที่ดินอยู่อย่างมหาศาลขนาดนี้ก็ควรนำมากระจายให้กับประชาชนประเด็นตอนนี้คือพุ่งเป้าไปที่ที่ดินสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แต่การโพสต์อย่างเงี้ยมันส่ออยู่กลางเมืองจำนวนมากเอามาทำที่อยู่อาศัยนะให้คนจนอยู่ขอเสนอให้พรรคก้าวไกลเอาที่ดินพ่อแม่และของตัวเองทุกคนมาจัดสรรให้ประชาชนคนจนทั่วประเทศได้เช่าครอบครัวจึงรุ่งเรืองกิจครอบครองที่ดินไว้มากมายบริเวณสมุทรปราการและกรุงเทพใต้เคยจัดสรรที่ดินให้คนยากจนหรือเกษตรกรมาก่อนบ้างไหมครอบครองที่ดินป่าสงวนที่ราชบุรีจนโดนกรมที่ดินเพิกถอนไปกว่าพันไร่เรียกได้ว่าซบนะพอขาดเลยขาดหมดเลยขาดวิ่นหมดเลยซีเนี่ยพึงพอใจมากค่ะนั่นก็คือเสื้อผัวสำรองเมื่อวานนี้ของคุณพิธาที่ใส่นะก็เอามาจากเพลงของใครนะพี่ไม้ไทยไม้ไทยคือ FC เนี่ยก็ทวิตกันต่อเพียบเลยนะนะอย่างคนนี้ฮะพี่ทิมโคตรปั่นนึกภาพนักการเมืองระดับหัวหน้าพรรคใส่เสื้อผัวสำรองไม่ออกเลยนี่ฮะนี่อวยนะอวยอวยอวยเป็นการชื่นชมกันชื่นชมนะคือประเด็นที่เขาใส่เนี่ยก็เพื่อโปรโมทแล้วก็เอาใจนะเพื่อให้มีอินฟูสนับสนุนตัวเองนั่นแหละค่ะแต่ประเด็นก็คือคำว่าผัวสำรองเนี่ยนะมันเป็นค่านิยมที่ควรส่งเสริมหรือไม่เมื่อตนเองเป็นแคนดิเดตนายกอ่ะประเด็นอยู่ตรงเนี้ยที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันก็ต้องคิดให้มากกว่านี้นะในการที่จะหยิบจับอะไรมาใส่เนี่ยนะมันถือเป็นการหรือแค่แบบว่าเฮ้ยชื่นใจ FC กลุ่มนึงชื่นใจคนที่เป็นเจ้าของเพลงเขาดีใจนะเขาก็ได้เป็นอินฟลูให้แล้วคนที่ชื่นชอบศิลปินก็ตามชื่นชมอีกก็จะได้เป็นฐานคะแนนต่อในทางการเมืองคิดเท่านั้นหรืออันนี้คือคำถามใช่แล้วนี่คือลงภาคใต้แล้วแป๊กแล้วมาเรื่องนี้เหรอผัวสำรองโอ้แล้วนี่แชร์กันต่อเยอะมากนะส่วนสสพรรคก้าวไกลนะช่วงนี้เคลื่อนไหวเรื่องอะไรกันนะนี่เบนจามินนะเบนจามินปันสนค่ะได้มีการทวิตค่ะเขาบอกว่าปิดจบด้วยว่าหากมีที่ดินอยู่อย่างมหาศาลขนาดนี้ก็ควรนำมากระจายให้กับประชาชนที่ยังเข้าไม่ถึงที่ดินนี่ค่ะเขาก็แนบนะคะเป็นโพสต์ค่ะบ้านคนเมืองสร้างที่อยู่อาศัยที่ดีและถูกตั้งเป้า10,000ยูนิตภายใน4ปีเริ่มรวบรวมที่ดินแลนด์แบงค์เนี่ยจากที่ดินไม่ใช้ประโยชน์ค่ะแต่ว่าแฮชแท็กของเขาเนี่ยเขาบอกว่านโยบายก้าวไกลเลือกตั้งผู้ว่าคือนำที่ราชพัสดุสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และกลาโหมที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในกทม.มาทำที่อยู่อาศัยใจกลางเมือง10,000ยูนิตค่ะนี่ประเด็นอยู่ตรงนี้แหละค่ะประเด็นตอนนี้คือพุ่งเป้าไปที่ที่ดินสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะอันนี้สสนะคนนี้นะสสก้าวไกลนะคือเอาอันเนี้ยมาเป็นเหยื่อล่อให้คนที่อยากจะได้ที่ดินอยากจะได้บ้านเกิดความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์กับสำนักงานทรัพย์สินนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่สสคนนี้จะเจตนาหวังผลแบบนี้หรือไม่ก็ตามแต่การโพสต์อย่างเงี้ยมันส่อใช่ไหมที่ดินสำนักงานทรัพย์สินอยู่กลางเมืองจำนวนมากเอามาทำที่อยู่อาศัยนะให้คนจนอยู่โดยไม่พูดถึงเรื่องหนึ่งความชอบด้วยกฎหมายสองที่ดินสำนักงานทรัพย์สินแต่ละที่มีที่มาที่ไปทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ของตระกูลท่านน่ะพูดง่ายๆนะแต่ไม่สนเนี่ยปรากฏว่าพอโพสต์อย่างนี้ปุ๊บโอ้โหปฏิกิริยาตอบกลับทันทีหลายประเด็นมากนะบางคนก็บอกว่าอ้าวที่ดินนักการเมืองที่สั่งสมมาตระกูลต่างๆก็เหมือนกันทีเนี้ยเอามาทำงี้บ้างไหมล่ะแจกจ่ายไหมล่ะค่ะหรือแม้กระทั่งที่ที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เคยแจ้งในบัญชีทรัพย์สินเอาไว้ก่อนหน้านี้นายพิธาเคยแจ้งว่าครอบครองที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะอันนี้ที่แจ้งเอาไว้เมื่อการแจ้งบัญชีทรัพย์สินคราวก่อนโน้นฮะค่ะแล้วไปดูที่แจ้งเอาไว้เนี่ยเขาแจ้งประเภทเอกสารสิทธิ์ว่าเป็นที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อยู่เขตพระโขนงนะมูลค่านะบอกว่าไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ค่ะคำถามก็คือว่าคุณไปได้มาได้ยังไงทั้งนั้นนะไปได้มาได้ยังไงแล้วก็จะเห็นว่าอย่างกรณีนี้แคนดิเดตนายกของพรรคอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลเคยแจ้งครอบครองเอาไว้ด้วยนะแล้ววันนี้สสลูกพรรคเอามาปั่นนะเพื่อให้คนเนี่ยพุ่งเป้าไปที่ที่ดินสำนักงานทรัพย์สินโดยไม่ดูที่มาที่ไป
แบบนี้ที่ดินของนายทุนพรรคที่ดินของผู้บริหารพรรคที่กระจุกตัวอยู่อ่ะมันควรเอามาแจกด้วยไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะแล้วคุณโจโพสต์เฟซบุ๊กฮะนะคุณโจบอกว่าผมไม่เคยเห็นครอบครัวลิ้มเจริญลิ้มเจริญครอบครัวจึงครอบครัวลิ้มเจริญรัฐสองครอบครัวทำอะไรแบบนี้นะมีแต่สถาบันทำสสสุรินมาเผือกกับผังเมืองกทมเนี่ยมันจะรู้ไหมทำอะไรฮะแกก็แนบข่าวสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์สนับสนุนชุมชนผู้มีรายได้น้อยพัฒนาที่อยู่อาศัยสร้างบ้านมั่นคงใต้ร่มพระบารมีที่ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาระยะที่3อีก100หลังนะอันนี้เป็นข่าวเก่าเมื่อปี64แล้วหลังจากนั้นสำนักงานทรัพย์สินยังทำต่อเนื่องค่ะนะคุณโจบอกว่าผมไม่เคยเห็นครอบครัวจึงครอบครัวลิ้มเจริญทำอะไรแบบนี้นะแล้วสสลูกพักเนี่ยมาเผือกอะไรกับเรื่องแบบนี้เดือดเลยอ่ะนะคุณนพดลพรหมภสิทธิ์นะคุณนพดลก็โพสต์เฟซบุ๊กฮะขอเสนอให้พักก้าวไกลเอาที่ดินโคตรพ่อโคตรแม่และของตัวเองทุกคนมาจัดสรรให้ประชาชนคนจนทั่วประเทศได้เช่าในราคาถูกค่ะเออนี่แนะนำเลยค่ะนะเพราะที่ดินทรัพย์สินคือที่ดินของพูดภาษาชาวบ้านคือตระกูลของท่านน่ะค่ะนะแล้วเบนจามินปันสนเนี่ยนะที่ไปทวิตอันนี้นะก็ถูกทำแบนเนอร์ตอบโต้อีกแบนเนอร์หนึ่งทีนี้เป็นแบนเนอร์นี้ฮะนะเขาไปเอาข่าวนะการครอบครองเป็นแลนด์ลอร์ดที่ดินของสสกทมพรรคก้าวไกลอีกคนหนึ่งนะก็คือตระกูลมีนชัยนันที่ตอนนี้นะแสงนี่จะไปฉายที่คนนี้พอไปพูดเรื่องผังเมืองด้วยใช่ค่ะนะข้อมูลนี่บอกว่าสะสมที่ดินอยู่ในมือหลายพันไร่ตระกูลดังแห่งกรุงเทพตะวันออกตระกูลมีนชัยนันได้รับการขนานนามจากแวดวงขหบดีและนักสะสมที่ดินว่าเป็นตระกูลดังแห่งกรุงเทพตะวันออกมีที่ดินสะสมอยู่ในมือหลายพันไร่ว่ากันว่ามูลค่าหลายหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวนะของตระกูลนะไม่ใช่ของคนหนึ่งคนใดเขาก็เลยเอามาเปรียบเทียบกับข้อความที่บอกว่านะหากมีที่ดินอยู่มหาศาลขนาดนี้ก็ควรนำมากระจายให้ประชาชนที่ยังเข้าไม่ถึงที่ดินแต่ไปยกตัวอย่างคือที่ดินราชพัสดุที่ดินสำนักงานทรัพย์สินนะที่กลาโหมแต่ไม่พูดถึงที่ดินของคนที่สั่งสมมาเหมือนกันนะอันนี้คือการเปรียบเทียบแอดมินเดอะเมตตาดีนำแบนเนอร์นี่มาแล้วก็บอกว่าหวังให้ก้าวไกลทำให้ดูเป็นตัวอย่างครับถ้าทำได้ผมจะเชียร์ก้าวไกล1โพสต์เต็มนะอันนี้แอดมินเดอะเมตตาดีใช่ไหมอาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ฮะอาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะโดยแนบเอานะเป็นแผนที่กราฟิกที่มีการนำเสนอกันโดยเบนจามินปันสนนั่นแหละฮะที่อ้างว่าเป็นประวัติศาสตร์ผังเมืองเอื้อกลุ่มทุนทำไมชนชั้นนำสยามวงเล็บสำนักงานทรัพย์สินนะมีที่ดินมากมายใจกลางเมืองนะนี่เข้าไปทวิตค่ะอาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ตอบโต้โพสต์เนี้ยอาจารย์อานนท์บอกว่าอันนี้ผมว่าวิจารณ์แบบไม่รู้จริงกรุงเทพในอดีตไม่ได้มีการวางผังเมืองกรุงเทพเติบโตแบบไร้การวางแผนไร้ทิศทางมากในอดีตแล้วที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในปัจจุบันนั้นได้มามากในสมัยรัชกาลที่5โน่นก่อนจะมีการวางผังเมืองซะอีกค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่มาจับแพะชนแกะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์สำนักงานทรัพย์สินมีที่ดินเยอะนะผังเมืองเนี่ยเอื้อกลุ่มทุนน่ะตอนนั้นมันไม่ได้มีเรื่องผังเมืองพูดง่ายๆอาจารย์อานนท์บอกที่ดินสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยปัจจุบันที่ได้มามากเนี่ยสมัยรัชกาลที่5ก่อนจะมีการวางผังเมืองเสียอีกสมัยนั้นกรุงเทพยังเป็นเวนิสตะวันออกไม่ค่อยมีถนนเสียด้วยซ้ำพักข้างๆที่ที่ได้ที่ดินมาเยอะก็เพราะรับจำนองที่ดินไม่ได้ไปกว้านซื้อเองเสียหน่อยแล้วแน่นอนว่าในทุนพ่อค้าจะซื้อที่ก็ต้องเก็งกำไรหาทำเลดีไว้อยู่แล้วแต่พอจะใช้ที่ดินก็เอามาจำนองเพราะทางข้างที่จะใช้เงินพอจะใช้เงินก็เอามาจำนองแล้วต่อมาใช้หนี้ไม่ไหวก็เลยหลุดพระคังข้างที่เลยได้ที่ดินแปลงงามๆในปัจจุบันมามากแต่ได้มาตั้งแต่ในอดีตนู้นประวัติศาสตร์แล้วเรื่องนี้จะเอาไปโยงกับผังเมืองแล้วจะลากไปลามปามสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งไม่สมเหตุสมผลแสดงว่าไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ซิก่อนเลยอยากให้สสก้าวไกลคนนี้ไปศึกษาประวัติศาสตร์เสียก่อนวันหนึ่ง
ที่ดินของพระคลังข้างที่และของสำนักงานทรัพย์สินนำไปพระราชทานให้คนยากจนในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรที่ยากจนมากมายตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่10ได้สืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยการพระราชทานที่ดินให้หน่วยราชการสถานศึกษามูลค่านับแสนล้านบาทค่ะประเด็นที่2ก็มีบอกว่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์จำนวนมากเก็บค่าเช่าถูกมากและให้คนจนเช่าอยู่ในราคาที่ถูกแสนถูกและทำมานานแล้วประเด็นที่3ค่ะอาจารย์อานนท์บอกว่ารองศาสตราจารย์ดร.หม่อมราชวงศ์อคินทรพีพัฒน์นักวิชาการด้านมนุษยวิทยาชาวบ้านก็ได้ทำงานถวายที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ศึกษาและดำเนินการช่วยเหลือคนจนและช่วยเหลือคนจนให้มีที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9ค่ะจนอาจารย์อคินก็กราบบังคมทูลลาถึงแก่อนิจกรรมไปแล้วแต่งานของอาจารย์อคินก็ยังมีการดำเนินการต่อมาค่ะและนอกจากนี้นะเรื่องช่วยเหลือคนจนคนด้อยโอกาสให้มีอาชีพมีที่ทำกินในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานด้านนี้มาอย่างหนักตลอดพระชนชีพทรงปรารถนาให้เกษตรกรค่ะมีที่ทำกินไม่ขายที่นาและต่อมาในรัชกาลสมัยรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทำมาค่ะแล้วอาจารย์อานนท์เนี่ยนอกจากให้ข้อมูลเมื่อข้างต้นนี่แล้วซึ่งมีหลักฐานประกอบหมดนะเดี๋ยววันหลังจะมาให้ดูเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่10พระราชทานโฉนดที่ดินสถานศึกษาต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครพระราชทานโฉนดที่ดินให้เลยแล้วมันมีคนโง่บางคนยังอุตส่าห์ทำไมไม่ให้ที่ดินทำไมให้โฉนดล่ะคือมันด้วยอคติไงจำได้นะทั้งหมดนี้มีหลักฐานมีข้อเท็จจริงหมดนะแล้วก็อาจารย์อคินเนี่ยท่านทำงานใกล้ชิดคนยากจนขนาดไหน NGO เนี่ยรู้จักอาจารย์อคินดีนะแล้วสำนักงานทรัพย์สินก็เก็บค่าเช่าถูกแสนถูกมากในหลายที่เลยแล้วเอาไปทำเป็นที่พักอาศัยก็เยอะทั้งหมดนี่มีหลักฐานข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์หมดแล้วอาจารย์อานนท์ทีนี้ตวัดกลับมาที่ก้าวไกลอาจารย์อานนท์บอกว่าพักก้าวไกลและคณะก้าวหน้าทีนี้หนึ่งครอบครัวจึงรุ่งเรืองกิจครอบครองที่ดินไว้มากมายบริเวณสมุทรปราการและกรุงเทพใต้เคยจัดสรรที่ดินให้คนยากจนหรือเกษตรกรมาก่อนบ้างไหมนะสองนายธนาธรนางสมพรนางชนาพันธ์ครอบครองที่ดินป่าสงวนที่ราชบุรีจนโดนกรมที่ดินเพิกถอนไปกว่าพันไร่ทำไมก่อนหน้านั้นไม่นำมาจัดสรรให้เกษตรกรที่ยากจนที่มีที่ดินทำกินและตอนคดีไปถึงไหนแล้วนี่สำคัญมากเพราะที่ครอบครองเนี่ยเป็นที่ที่ควรจะเป็นของเกษตรกรด้วยนะแล้วไปออกเอกสารสิทธิ์นะแล้วสุดท้ายถูกเพิกถอนได้ด้วยเพราะอยู่ในป่าแต่จนถึงวันนี้ยังไม่เห็นการคืนที่ดินมาแล้วก็นำเอาไปจัดสรรอย่างนี้นะลึกก่อนหน้านั้นก็ยังไม่คิดจะทำแบบนี้เลยทั้งที่มันเป็นที่เป็นผืนป่ามาก่อนน่ะมันเหมาะกับการจัดสรรให้ชาวบ้านด้วยซ้ำรวยขนาดแล้วถ้ามันไปซื้อที่ดินแบบนั้นอีกอันนี้เป็นประเด็นคำถามแล้วก็3น้องชายนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพยายามจ่ายสินบนให้เจ้าที่สำนักงานทรัพย์สินกว่า20ล้านเพื่อหวังจะได้เช่าที่ดินแปลงงาม12ไร่นะแล้วตอนนี้ก็เป็นคดีอยู่ฮะผิดถูกศาลยังไม่ได้ตัดสินยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่เป็นคดีที่มีมูลถึงขั้นสั่งฟ้องไปที่ศาลแล้วโดยพนักงานสอบสวนและอัยการว่ามีพฤติการใช้ให้สินบนใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่เป็น3ปมที่อาจารย์อานนท์เนี่ยตวัดกลับมาเลยเรียกได้ว่าฟบนะข้อขาดเลยขาดหมดเลยขาดวินหมดเลยครอบครัวจึงรุ่งเรืองกิจนะที่ดินสะสมไว้สมุทรปราการกรุงเทพใต้แล้วกรุงเทพนะที่ลาดบุรีนะของธนาธรสมพรชนาพันธ์แล้วก็เคสของน้องชายธนาธรที่มีคดีพยายามจ่ายสินบนอาจารย์อานนท์จึงทิ้งท้ายว่าไปแก้ปัญหาที่ดินตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจที่ครอบครองมากมายแล้วยังไม่ได้จัดสรรที่ดินให้คนยากจนได้อยู่อาศัยทำกินเสียก่อนจะดีกว่าไหมก่อนที่จะมาจินตนาการโยงจากเรื่องผังเมืองไปถึงสถาบันแล้วก็ไปหาเสียงว่าเนี่ยควรจะเอามาจัดสรรอันนี้อาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ครับแล้วก็การแสดงความเห็นของก้าวไกลที่ไปพาดพิงเรื่องผังเมืองและไปพาดพิงกลุ่มทุนต่างๆนานาปรากฏว่า1คนที่ถูกพาดพิงนะแล้วเขาประกาศแล้วว่าเขาจะฟ้องนั่นก็คือคุณดวงฤทธิ์บุญนาคฮะดวงฤทธิ์เตรียมฟ้องก้าวไกลนะมินประมาทกล่าวหาว่ามีผลประโยชน์จากผังเมืองนะอันนี้จากเพจในโลกออนไลน์ฮะเขาเอาแบนเนอร์ของThe Structure มาประกอบกับ
ทวิตของคุณดวงฤทธิ์ค่ะที่บอกว่าใครกล่าวร้ายหมิ่นประมาทผมใส่ร้ายผมในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงต้องขออนุญาตรอรับหมายสารนะครับโดยเฉพาะส.ส.และสมาชิกพรรคก้าวไกลทุกท่านที่กล่าวหาว่าผมมีส่วนได้ส่วนเสียหรือใช้อิทธิพลให้ได้ประโยชน์จากผังเมืองฉบับใหม่ครับไปพิสูจน์กันที่ศาลดีกว่าครับอันนี้คือดวงฤทธิ์บุญนาคค่ะนะคุณดวงฤทธิ์บุญนาคเนี่ยผมยังรอไอเดียที่มันเจิดจากพี่ดวงฤทธิ์อยู่นะจากพี่ดวงอยู่จำได้ไหมที่แกบอกเรื่องแจกเงินแกบอกรู้แล้วว่าแจกเงินโดยไม่ต้องกู้เนี่ยคนคิดเก่งมากเลยทำยังไงทุกวันนี้ยังเงียบอยู่ผมยังอยากให้ท่านดวงฤทธิ์ไปแนะนำท่านนายก